พี่น้องผมอยากจะบอกกับพวกเราว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดไม่เพียงแต่วันสำคัญเท่านั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตคริสเตียนของเราเพราะพระคัมภีร์พูดเช่นนี้ขอให้เราเปิดพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับให้เราดูพระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อ1จนถึงข้อ4เราจะอ่านด้วยกันนะครับ1โครินธ์บทที่15ข้อ1ถึงข้อ14พี่น้องดูพระคัมภีร์ตอนนี้ดีๆพี่น้องจะเห็นว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์พูดไว้อ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอให้ท่านคำนึงถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลายซึ่งท่านได้ยอมรับไว้อันเป็นฐานซึ่งท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่และซึ่งจะทำให้ท่านรอดถ้าท่านยังยึดตามหลักคำสอนที่ข้าพเจ้าได้ประกาศนั้นเว้นเสียแต่ท่านได้เชื่อเฉยๆเรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้นข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์ได้ทรงหวายพระชนเพราะบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นพี่ลองดูข้อ3สิครับตรงกลางๆว่าไงครับเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับสำคัญที่สุดเรื่องนี้สำคัญที่สุดในคริสเตียนครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับที่ท่านทำคำเทศนาวันนี้อันวันนี้คำเทศนาวันนี้และเรื่องนี้เป็นเรื่องกุญแจของการเป็นคริสเตียนสำคัญที่สุดไม่มีพระคัมภีร์ตอนไหนที่พูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นชีวิตคริสเตียนของเราต้องเข้าใจเรื่องสำคัญที่สุดพี่น้องเมื่อเราจะทำอะไรแต่ละสิ่งเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายแล้วเราต้องรู้อะไรสำคัญมากอะไรสำคัญน้อยจริงไหมครับถ้าเราทำสิ่งที่สำคัญน้อยท่านล้มเหลวนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดพี่น้องครับคำถามที่คนมักจะถามเกี่ยวกับเรื่องชีวิตนี้คือคำว่าตายแล้วไปไหนจริงหรือเปล่าความตายเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นหลบไม่ได้ทุกคนจะต้องเจอไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามและตอนนี้อาจารย์เปาโลกำลังเผชิญศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของมนุษย์คือความตายกำลังเผชิญสิ่งเหล่านี้หลีกไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องท่านอาจจะเจอบางคนขับมอเตอร์ไซค์ลืมใส่หมวกกันน็อกท่านอาจจะหนีตำรวจหนีได้ป่ะได้แต่ความตายท่านหนีไม่ได้ท่านต้องเผชิญไม่ว่าหนีอย่างไรก็ตามหนีไม่พ้นครับพี่น้องเท่าครับและอาจารย์เปาโลได้ประกาศถึงข่าวดีของพระเยซูคริสต์ที่ชนะความตายคือการที่พระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของโลกนี้และเป็นความเป็นจริงด้วยพี่น้องครับการฟื้นจากตายเป็นรากฐานของความเชื่อคริสเตียนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งฟื้นจากตายเป็นเรื่องที่เป็นรากฐานของความเชื่อคริสเตียนและถ้าพี่น้องดูในพระธรรมของ1โครินธ์ในตอนนี้เนี่ยอาจารย์เปาโลได้พูดถึง2เรื่องด้วยกันได้พูดถึงเรื่องข่าวดีว่าคืออะไรและข่าวดีทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพูดถึงว่าข่าวดีคืออะไรพี่น้องท่านต้องเก็ทเรื่องนี้ให้ได้ท่านต้องจับเรื่องนี้ให้ได้ถ้าท่านจับเรื่องนี้ไม่ได้ท่านเป็นคริสเตียนแบบไม่มีเป้าหมายพี่น้องครับสิ่งที่อาจารย์เปาโลเขียนไว้ในพระธรรม1โครินธ์ตอนนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลคิดเองจินตนาการเองแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้บอกกับหรือคือพระเจ้าได้ตรัสแล้วก็ได้บอกไว้อยู่ในข้อ3บอกว่าไงครับเรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอาจารย์เปาโลไม่ได้รับมาจากอัครทูตคนอื่นอาจารย์เปาโลไม่ได้ไปฝันอาจารย์เปาโลไม่ได้ไปอ่านหนังสือแล้วก็มาบอกว่านี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ใช่แต่ว่าอาจารย์เปาโลรับมาจากพระเจ้าพี่น้องดูพระคำของพระเจ้าใน1โครินธ์บทที่12สิครับได้บอกไว้เช่นนี้บอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับข่าวประเสริฐนั้นจากมนุษย์ไม่มีมนุษย์คนใดสอนข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าได้รับข่าวประเสริฐนั้นโดยพระเยซูคริสต์ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าวันนี้เป็นวันอีสเตอร์วันนี้เป็นวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าฟื้นขึ้นมาจากความตายและความจริงเรื่องนี้พระเยซูคริสต์เจ้าได้สำแดงให้กับเปาโลได้รู้แล้วว่าเรื่องนี้เป็นความจริงและเรื่องนี้สำคัญที่สุดเรื่องนี้อาจารย์เปาโลได้รับดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงเล่าแล้วก็แจ้งให้กับพี่น้องคริสตจักรเมืองโครินธ์ได้รับทราบพี่น้องลองถามตัวเองพี่น้องผมอยากจะให้พวกเราลองคิดดูสิครับว่าอะไรคือข่าวประเสริฐอะไรคือกิตติคุณอะไรคือข่าวดี
อะไรครับพี่น้องตอบตัวเองได้หรือเปล่าผมถามใหม่นะครับอะไรคือข่าวประเสริฐครับถ้ามีเพื่อนของเราถามอะไรคือข่าวประเสริฐท่านตอบได้หรือเปล่าอะไรคือข่าวดีท่านตอบได้ไหมอะไรคือพระกิตติคุณท่านตอบได้หรือเปล่าพี่น้องถ้าท่านตอบไม่ได้อันตรายมากสอบไม่ผ่านดูพระคัมภีร์ตอนนี้สิครับพี่น้องดูพระคัมภีร์ตอนนี้บางคนตอบว่าไงพี่น้องดูพระคัมภีร์ดีๆบางคนบอกว่าพระเยซูตายแล้วฟื้นใช่หรือเปล่าใช่แต่ยังไม่ผ่านยังไม่ได้ 100% พระเยซูคริสต์เจ้าฟื้นใช่หรือเปล่าใช่แต่ยังไม่ 100% พี่น้องครับพระกิตติคุณที่เรารู้ข่าวประเสริฐที่เรารับทราบข่าวดีที่เราจะต้องประกาศให้คนอื่นต้องครบถ้วน3ประการด้วยกันต้อง3สิ่งนี้1อย่างไม่ได้2อย่างก็ไม่ใช่ต้อง3อย่างพี่น้องท่านต้องเข้าใจเรื่องนี้ถ้าท่านไม่เข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้ครับพี่น้องผมจะอธิบายฟังว่า3เรื่องนี้คืออะไรบ้างประการที่1พระเยซูตายพระเยซูทรงตายเพราะบาปของเราพี่น้องขอให้ครบนะครับไม่ใช่พระเยซูตายเฉยๆไม่ใช่แต่พระเยซูตายเพราะบาปของเรานี่คือข่าวประเสริฐครับ1ในข่าวประเสริฐประการที่1นะครับเพราะพระคัมภีร์ได้พูดในพระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อ3ว่าไงพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนเพราะบาปของเราต้องครบถ้วนนะครับทั้งหมดไม่ใช่พระเยซูตายอย่างเดียวพระเยซูทรงตายแต่พระเยซูทรงตายเพราะบาปของเราเพราะบาปของผมเพราะบาปของดิฉันเพราะกรรมของท่านนี่คือข่าวดีนี่คือพระกิตติคุณน่าคิดนะครับพี่น้องขอกลับไปดูซิเมื่อกี้เราดูวิดีโอใช่หรือเปล่าเรื่องการตายของพระเยซูและก่อนหน้าที่มีวิดีโอนี้มีเหตุการณ์ที่เป็นชีวิตของพระเยซูอาจารย์เปาโลและพระเจ้าไม่ได้สำแดงให้อาจารย์เปาโลบอกว่าพระกิตติคุณคือชีวิตของพระเยซูไม่ได้พูดไม่เป็นเรื่องการบังเกิดที่เบธเลเฮมไม่ว่าจะเป็นเรื่องพันธกิจของพระเยซูคริสต์เจ้าในเรื่องการรักษาโรคหรือแม้กระทั่งเรื่องที่พระเยซูคริสต์เจ้าทำให้ลาซารัสฟื้นขึ้นมาจากความตายหรือพระเยซูคริสต์เจ้าทำการอัศจรรย์ด้วยขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวหรือแม้กระทั่งคำสอนของพระเยซูบนภูเขาหรือแม้กระทั่งคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์เจ้าที่สอนให้เหล่าสาวกแต่ข่าวประเสริฐคืออะไรครับพระเยซูตายเพราะบาปของเรานั่นแสดงว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งพี่น้องที่รักครับไม่เพียงแต่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตายเท่านั้นหรือสิ้นพระชนม์เท่านั้นแต่พระเยซูคริสต์เจ้าตายเพราะบาปของเราพี่น้องเราต้องเก็ทไอเดียนี้ให้ได้ผมเป็นหมอเนี่ยต้องเรียนหนังสือนะพี่น้องตำรามันเยอะมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาอ่านหนังสือพี่น้องบางทีเขาอ่านเนี่ยเวลาเขาอธิบายในเท็กซ์บุ๊กในตำราเนี่ยเขาพูดหลายเรื่องแต่พี่น้องถ้าต้องเก็ทให้ได้ว่าโรคนี้ต้นเหตุคืออะไรและโรคนี้วินิจฉัยอย่างไรและโรคนี้รักษาอย่างไรอาจจะมีตำราหนา10ไอ้โรคนี้พูด10หน้ากระดาษแต่พี่น้องต้องจับ3ประเด็นนี้ให้ออกจริงไหมถ้านั้นจับไม่ออกไม่มีประโยชน์เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักครับคริสเตียนของเราเรามีหนังสือเล่มนี้มีพระวจนะธรรมของพระเจ้าพี่น้องต้องเก็ทให้ได้ว่ากิตติคุณคืออะไรเพราะฉะนั้นประการแรกของกิตติคุณคือข่าวประเสริฐนี่คือพระเยซูคริสต์เจ้าตายเพราะบาปของเรานี่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งหลายคนไม่ยอมรับว่าหลายคนยอมรับไม่ใช่ไม่ยอมรับหลายคนไม่ยอมรับใช่ว่าพระเยซูตายแต่มีศาสนาบางศาสนานะครับมีลัทธิบางลัทธิเขาบอกว่าไงพระเยซูไม่ได้ตายจริงผู้ที่ตายบนไม้กางเขนอันนั้นเป็นตัวแทนของพระเยซูบางศาสนาเขาพูดเช่นนั้นบางลัทธิเขาพูดเช่นนั้นพระเยซูหรือบางคนบอกว่าไงพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเพียงแต่สลบไปเท่านั้นพอไปอยู่ในอุโมงมันเย็นนี่พระเยซูคริสต์เจ้าก็เลยฟื้นมีหรือเปล่ามีพี่น้องอยากคิดว่าไม่มีพี่น้องเลยฟังดูสิเขาสอนอย่างนี้กันแต่หลายคนก็ยอมรับว่าพระเยซูตายแต่พี่น้องตายอย่างเดียวไม่พอต้องตายเพราะบาปของเราไม่ใช่ตายเพราะว่าโดนชาวยิวจัดการไม่ใช่ตายเพราะว่าไปต่อต้านโรมันไม่ใช่แต่ตายเพราะอะไรครับเพราะบาปของฉันพระเยซูคริสต์เจ้าทรงกระทำการที่ยิ่งใหญ่บนไม้กางเขนเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาถึงไม้กางเขนถึงการตายของพระเยซูที่ภูเขาโกลกโกตาเราเห็นข่าวดีว่าพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์เจ้าได้นำเอาความบาปออกไปเสียและทำให้เราพ้นจากความบาปและพระเจ้าช่วยเราโดยวิธีที่ไม่สมควรจะทำจริงไหม
ี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญนี่คือข่าวดีครับข่าวดีคือไม้กางเขนข่าวดีคือบนไม้กางเขนนั้นพระเยซูคริสต์เจ้านำเอาความล้มเหลวของเราออกไปที่บนไม้กางเขนนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าจัดการกับการกบฏของเรากับความบาปของเรากับชีวิตบาปของเราพระเจ้าได้กระทำบางสิ่งบางอย่างทำให้รอยบาปความมืดในอดีตไม่สามารถทำร้ายเราได้อีกต่อไปพี่น้องครับนี่คือข่าวประเสริฐเพราะการตายของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นทำให้ความบาปถูกจัดการและเราก้าวเข้าสู่ความหวังและอิสระและเสรีภาพถ้าไม่มีข่าวดีนี้เราไม่มีความหวังอีกเลยพี่น้องที่รักครับผมรู้จักกับนักศึกษาคนหนึ่งเป็นนักศึกษาคณะเภสัชนักศึกษาคนนี้มาเชื่อพระเจ้าตอนที่เราเปิดโบสถ์ตอนที่เราอยู่ที่โรงหนังสุริวงศ์นักศึกษาเภสัชคนนี้มีปัญหาอันหนึ่งตอนที่เขาเด็กเขาเอามีดไปวางแล้วมีดอันนั้นวางแล้วไม่ดีปรากฏว่าน้องของเขาวิ่งมาแล้วน้องของเขาล้มลงแล้วมีดนี้แทงน้องเขาเสียชีวิตซึ่งไม่ใช่เป็นความผิดของเขาแต่เป็นอุบัติเหตุผมไม่รู้ว่ามีคดีหรือเปล่าแต่ในที่สุดน้องคนนี้สอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พี่น้องรู้ไหมเมื่อเขามาเชื่อพระเจ้าแล้วเขาไม่เข้าใจพระกิตติคุณความคิดที่เขาได้รับรู้ก็คือว่าเขาฆ่าน้องเขาฆ่าน้องเขาฆ่าน้องแล้วเขาก็รู้สึกแย่ตลอดเวลาวันหนึ่งไปค่ายพี่น้องบอกอะไรเกิดขึ้นสำหรับน้องคนนี้ไปค่ายที่ชายทะเลเขาเดินลงทะเลแล้วเสียชีวิตตายการตายของพระเยซูคริสต์เจ้าไม่มีส่วนอะไรในชีวิตของเขาเลยเพราะเขาไม่รู้พี่น้องที่รักครับหลายคนอยู่ในสภาพแบบนี้หลายคนตกอยู่ภายใต้พันธนาการบางคนมีปัญหาในชีวิตอดีตที่ผ่านมาอย่างเช่นบางคนเนี่ยโดนข่มขืนตอนวัยเด็กบางคนมีส่วนทำให้เพื่อนหรือพี่น้องล้มเหลวในชีวิตและภาพนั้นปักปั๊มเขาตลอดเวลาพี่น้องที่รักครับนี่อันตรายอย่างยิ่งแสดงว่าไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์จะไม่เกี่ยวอะไรกับความบาปของเขาเลยใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับพี่น้องไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์เกี่ยวข้องอะไรพี่น้องครับท่านมีความบาปอะไรในอดีตครับท่านมีรอยอะไรในอดีตมีไหมพระเยซูคริสต์ลบหมดครับลบหมดและลบแบบสะอาดที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนี่คือความบาปของนี่คืออิสรภาพที่เรามีเพราะฉะนั้นอดีตที่ผ่านมาของเราพระเจ้าลบออกจนหมดสิ้นไม่มีอะไรเหลือเลยพี่น้องนี่คือฤทธิ์เดชของไม้กางเขนครับพี่น้องเหมือนกับเพลงวันสุประเสริฐที่เราร้องด้วยกันเนี่ยที่กางเขนที่กางเขนข้าแลเห็นความสว่างฮะที่กางเขนที่กางเขนข้าแลเห็นความสว่างและความหนักใจอันใหญ่ยิ่งได้ลดหายเพราะข้าดูกางเขนจึงแลเห็นความสว่างเดียวนี้ข้าจึงมีความสุขสบายใช่ไหมพี่น้องบนไม้กางเขนทุกอย่างลบหมดแล้วพี่น้องผมถามพวกเราว่าอะไรอยู่ในเป็นความบาปในชีวิตของเรามีไหมลบออกนี่คือความเชื่อบางคนถามว่าทำได้ยังไงอ่ะคนชอบทำดำเนินชีวิตอยู่ได้โดยความเชื่อเพราะฉะนั้นถ้าต้องคิดต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้มีบางปรัชญาบอกว่าพระเจ้าเป็นเหมือนผู้พิพากษาช่างดูว่าอะไรดีและอะไรชั่วอันไหนหนักกว่ากันอ้าวนายคนนี้ความชั่วหนักกว่าไปนรกเฮ้ยคนนี้ความดีหนักกว่าไปสวรรค์อย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวเช่นนี้และไม่ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันถ้าพระเจ้าบริสุทธิ์และยุติธรรมพระองค์ทำเช่นนี้ได้อย่างไรสมมติเรามีพ่อคนหนึ่งเนี่ยพ่อก็มาตัดสินว่าเอ้ยวันนี้อาร์ตทำดีหรือทำไม่ดีถ้าทำดีก็ได้เงินใช้ถ้าทำไม่ดีโดนเคี่ยนวันนี้ทำไม่ดีสิจัดการถ้าวันนี้ทำดีได้เงินไปพี่น้องท่านอยู่บ้านอย่างนี้ท่านจะมีความสุขหรือเปล่ามีความสุขไหมพี่น้องพระเจ้ายุติธรรมพระเจ้าเต็มไปด้วยความรักพระเจ้าชอบทำพระเจ้าไม่ได้มามองเราในสวรรค์แล้วบอกว่าเออคนนี้มันผิดแต่คนนี้มันถูกคนนี้ไม่ผิดคนนี้ไม่ใช่พี่น้องแล้วเรามีความคิดแบบนี้หรือเปล่ามีเพราะอะไรอันตรายซาตานมาใส่ความคิดพี่น้องครับมาตรฐานของพระเจ้าสูงมากและสมบูรณ์เพราะฉะนั้นซาตานมันจึงพยายามจัดการเราถ้าเป็นเช่นนี้อดีตของเราเป็นยังไงบ้างอดีตบาปของเราเป็นยังไงบ้างนี่คือข่าวดีสิครับคือ
บนไม้กางเขนพระเยซูคริสต์เจ้าจัดการบาปของเราหมดแล้วฉะนั้นพี่น้องที่รักครับผมบอกกับพวกเราในเชิงปฏิบัตินะครับอย่าให้อะไรปรักปรำท่านอดีตของเราไม่สามารถปรักปรำเราได้เลยแม้บาปของเราจะแดงกล่ำดุจสีเลือดใช่ไหมพระเยซูคริสต์เจ้าสามารถชำระให้สะอาดยิ่งกว่าหิมะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับอะไรที่อยู่ในบาปของอะไรที่อยู่ในอดีตของเราที่เราล้มเหลวพี่น้องพระเจ้าลบหมดนะครับนี่คือประการที่หนึ่งข่าวดีไม่ได้จบแค่นี้และผมจะบอกกับพวกเราว่าข่าวดีนี่คือข่าวที่ทำให้เรามีชีวิตประสบความสำเร็จข่าวดีนี่คือข่าวที่ทำให้เราไปจนถึงเดสตินีที่พระเจ้ากำหนดให้ข่าวดีนี่คือข่าวดีที่ทำให้เรานั้นพบกับชีวิตที่ชัยชนะพี่น้องที่ท่านไม่มีชีวิตที่พบชัยชนะเพราะท่านรับข่าวดีบางส่วนข่าวดีประการที่หนึ่งคือความแบบล้มไปจนหมดสิ้นยกตัวอย่างเมื่อกี้กลับไปยกตัวอย่างเมื่อกี้พี่น้องครับคนนี้ล้มเหลวในชีวิตน้องที่อยู่คณะเภสัชนี่ล้มเหลวในชีวิตเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่รับข่าวดีประการที่หนึ่งข่าวดีประการที่หนึ่งไม่เป็นจริงสำหรับชีวิตของเขาซึ่งอันตรายอย่างยิ่งและเขาไม่เดินด้วยความเชื่อประการที่สองไม่ใช่เป็นเพียงแต่ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนะแต่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงถูกฝังนี่คือข่าวดีในพระธรรมข้อที่สี่ว่าไงครับพระองค์ทรงถูกฝังนี่คือข่าวดีครับพี่น้องไม่เพียงแต่พระเยซูคริสต์เจ้าตายเพื่อบาปของเราเท่านั้นตามที่พระคัมภีร์เขียนแต่พระเยซูคริสต์ยังถูกฝังด้วยแล้วมันเป็นข่าวดียังไงล่ะพระเยซูถูกฝังมันเกี่ยวอะไรกับเราแล้วเป็นข่าวดีอย่างไรบ้างพี่น้องครับแค่ตายและประการที่3คือฟื้นมันก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ตอนนี้บอกว่าการฝังก็เป็นข่าวดีด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับเมื่อกี้เราดูวิดีโอใช่มั้ยตอนที่พระเยซูฟื้นเนี่ยเขาสับสนและตอนที่พระเยซูจะตายพอที่พระเยซูคริสต์เจ้าตายทุกคนสาวกกระจายหมดแล้วยอมรับไม่ได้ว่าพระเยซูตายพระเยซูเคยบอกไม่ใช่เหรอบรรดาผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะหายเหนื่อยและเป็นสุขตอนนี้เราเหน็ดเหนื่อยมากเพราะถูกโรมันครอบครองจริงไหมตอนนี้เราเหน็ดเหนื่อยมากเพราะเราต้องจ่ายภาษีให้กับโรมันเราเหน็ดเหนื่อยแบกภาระหนักหนี้ของเราเยอะแอกของเรามากกดขี่ข่มเหงธุรกิจมีปัญหาเพราะอะไรเพราะเราต้องเสียภาษีให้กับโรมันพระเยซูคริสต์เจ้ามาเพื่อจะช่วยเราให้พ้นจากพันธนาการของโรมันไม่ใช่เหรอแต่ตอนนี้พระเยซูอยู่ไหนไม้กางเขนพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ไหนอยู่ในอุโบสถรับไม่ได้เป็นไปไม่ได้ทำไมสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าทำการอัศจรรย์ไม่ใช่เหรอพระเยซูคริสต์เจ้าทำให้ลาซารัสฟื้นขึ้นมาไม่ใช่เหรอพระเยซูคริสต์เจ้าเลี้ยงคน 5,000 คนได้ขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวไม่ได้ถ้าทำไมพระเยซูคริสต์เจ้าตายมันไม่จริงและมันไม่จริงพี่น้องเราเข้าใจใช่ไหมครับเหตุผลคือสาวกรับไม่ได้พระเยซูตายแต่เมื่อสาวกได้มีโอกาสรู้ว่ามีคนหนึ่งเอาพระศพของพระเยซูลงโยเซฟได้พาพระศพไปเมื่อเขาได้เห็นพระเยซูคริสต์เจ้าลงมาจากกางเขนนั้นเขายอมต้องยอมรับว่าพระเยซูตายจริงๆพี่น้องครับเป็นการยากต่อสาวกไม่ยอมรับพี่น้องที่รักครับความหวังความฝันที่ว่าจะเป็นพระมาซีฮามาโปรดมาปล่อยเขาจากกรุงโรมบินออกไปจนหมดผิดหวังฝันสลายกลายเป็นเพียงขี้เท่าที่เท้าเขาเท่านั้นจนกระทั่งโยเซฟชาวอาริมาเทียยอมรับความจริงนี้ยอมเผชิญความจริงและไปขออนุญาตปีลาตและเอาร่างของพระองค์มาฝังเสียเขาเอาศพของพระเยซูทำตามประเพณีคือใส่เครื่องหอมห่อด้วยผ้าแล้วนำไปฝังไว้อุโมงค์ของตัวเขาเองพี่น้องครับไม่มีข้อสงสัยตอนนี้สาวกจำเป็นต้องยอมรับว่าพระเยซูตายจริงๆและถูกฝังแล้วพี่น้องครับการฝังเป็นการตอกย้ำอย่างไม่มีข้อสงสัยว่าพระเยซูคริสต์เจ้าตายแล้วข่าวดีคือพระเยซูคริสต์เจ้าตายเพราะความบาปของเราแล้วข่าวดีพระเยซูคริสต์เจ้าถูกฝังแล้วไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราล่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่าทำไมเกี่ยวข้องอะไรกับเราการฝังนี้ผมขอไปที่ประการที่3ก่อนข่าวดีประการที่1พระเยซูคริสต์เจ้าสิ้นพระชนข่าวดีประการที่2พระเยซูคริสต์เจ้าถูกฝังและข่าวดีประการที่3คือพระเยซูคริสต์เจ้าฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วเพราะในพระคัมภีร์ข้อ4ว่าไงครับในวันที่3พระองค์ทรงชุบ
ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นพี่น้องครับเป็นไปตามคำพยากรณ์ที่ได้กล่าวไว้ในวันที่3พระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายและสิ่งนี้ทำให้สาวกอัศจรรย์ใจด้วยพี่น้องพระเยซูคริสต์เจ้ากลับขึ้นมาจากความตายกลับมีชีวิตใหม่อีกต่อไปแล้วหมายความว่ายังไงหมายความว่าตอนนี้พระเยซูคริสต์เจ้ามีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเป็นชีวิตที่แท้จริงเป็นชีวิตที่เต็มด้วยสง่าราศีเป็นชีวิตที่อัศจรรย์พี่น้องสังเกตดูสิครับโทมัสไม่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เจ้าฟื้นใช่ไหมครับเหตุการณ์เมื่อกี้พี่น้องได้เห็นใช่หรือเปล่าครับพระเยซูคริสต์เจ้าปรากฏให้กับเหล่าสาวก10คนยกเว้นโทมัสและยูดาสไม่อยู่มี10คนที่นั่นแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าให้เขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่โทมัสไม่อยู่แล้วโทมัสพูดคำหนึ่งว่าไงถ้าฉันไม่ได้เอานิ้วเนี่ยแยงไปที่มือของพระเยซูและสีข้าพระเยซูฉันจะไม่เชื่อเด็ดขาดปรากฏว่าวันหนึ่งเขากำลังทานอาหารด้วยกันอยู่พระเยซูเดินเข้ามาคำแรกที่พระเยซูคริสต์เจ้าพูดว่าไงไม่ได้ถามว่าเจ้าสงสารอะไรเหรอไม่เลยใช่ไหมแต่พระเยซูว่าไงโทมัสเอานิ้วมาแยงสีข้างเราสิเอานิ้วมาแยงมือของเราสิโทมัสคุกเข่าเลยแล้วบอกว่าไงองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของข้าพเจ้าน่าคิดนะคำแรกที่พระเยซูคริสต์เจ้าพูดพระเยซูคริสต์เจ้าพูดกับโทมัสคืออะไรเอานิ้วมาแยงสิพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ได้บอกว่าเจ้าสงสัยหรือเปล่าไม่ใช่เจ้าสงสัยหรือเปล่าเจ้าสงสัยทำไมตอนท้ายเพราะอะไรนี่คือชีวิตแห่งการอัศจรรย์ชีวิตใหม่เมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าฟื้นขึ้นมาเป็นชีวิตแห่งการอัศจรรย์เป็นชีวิตที่รับรู้แล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นชีวิตที่ไม่ได้อยู่ใต้ธรรมชาติเพราะว่าในขณะที่เขากำลังกลัวสาวกกำลังกลัวกองทัพโรมันแล้วก็ทหารของแล้วก็พวกปุโรหิตจะเข้ามาจับใช่ไหมครับพระเยซูคริสต์เจ้าเดินเข้ามาได้พระเยซูคริสต์เจ้ามีกายแบบนี้ที่สัมผัสได้แต่พระเยซูคริสต์เจ้าอยู่เหนือมิติของธรรมชาติเพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าเดินเข้ามาผ่านพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ผ่านประตูพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ใช่ผีแต่พระเยซูคริสต์เจ้าสัมผัสได้แต่ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเดินผ่านประตูเข้ามาได้อย่างอัศจรรย์เพราะฉะนั้นชีวิตใหม่เมื่อฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วเป็นชีวิตแห่งการอัศจรรย์เป็นชีวิตที่เหนือความจริงซึ่งเป็นความจริงที่ถูกต้องแล้วสาวกสามารถจับต้องพระเยซูได้ใช่ไหมเขาจับต้องพระเยซูคริสต์เจ้าได้สัมผัสได้ทั้ง3สิ่งนี้คือข่าวประเสริฐประการที่1อะไรครับพระเยซูคริสต์เจ้าทรงตายเพราะบาปของเราประการที่2พระเยซูคริสต์ทรงถูกฝังประการที่3พระเยซูทรงฟื้นจากความตายทั้ง3สิ่งนี้คือข่าวประเสริฐไม่ใช่ข้อหนึ่งข้อใดนี่คือสิ่งที่เปาโลได้พูดกับเราไว้พี่น้องที่รักกรรมนี่ไม่ใช่เป็นคำสอนหลักปรัชญาและไม่ใช่ความคิดมนุษย์นี่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์และเป็นความจริงที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของโลกนี้พี่น้องที่รักครับหลายคนไม่ได้ยอมรับสิ่งเหล่านี้ความเชื่อของคริสเตียนไม่ได้วางอยู่บนหลักปรัชญาแต่วางอยู่บนความจริงอันนี้ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่สามารถเอาไปจากเราได้นี่คือกิตติคุณที่อาจารย์เปาโลได้มอบให้กับเขาไปให้กับชาวเมืองโครินธ์และนี่คือสิ่งที่คนทั้งโลกที่เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยยอมตายเพื่อพระกิตติคุณนั่นเองมีผู้รับใช้พระเจ้าจำนวนมากมายในโลกนี้ในประเทศไทยที่ยอมตายเพราะอยากจะประกาศข่าวประเสริฐอันนี้3ประการนี้พี่น้องครับและเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซูคือการตายการฝังและการฟื้นจากตายนั้นจะเกิดขึ้นกับเราที่เป็นผู้เชื่อด้วยพี่ต้องขอดูประโยคนี้ดีๆผมจะพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งช้าๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซูคริสต์คือการตายการฝังและการฟื้นนั้นเกิดขึ้นกับเราด้วยไม่ใช่เป็นเรื่องของพระเยซูเท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและนี่คือรูปแบบของวิธีการที่พระเจ้าจะกระทำในชีวิตของเราเหตุการณ์3สิ่งนี้พระเยซูคริสต์เจ้าจะทำในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันและเมื่อเราเป็นคริสเตียนนั้นพี่น้องครับเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนนั้นบางสิ่งในชีวิตของท่านและข้าพเจ้าต้องตายนี่คือคริสเตียนบางสิ่งในชีวิตของเราไม่สามารถอยู่ต่อไปได้เ
และเมื่อเราอ่านในพระคัมภีร์มีหลายสิ่งในชีวิตของเราที่เราต้องตายแต่บางครั้งยังไม่ตายเพราะเรามีปัญหาพี่น้องครับเราเข้าใจคริสเตียนจริงหรือเปล่าแล้วบอกว่าเราเป็นคริสเตียนเราเข้าใจความหมายการเป็นคริสเตียนไหมทำไมคริสเตียนหลายคนล้มเหลวทำไมคริสเตียนหลายคนจึงไม่ประสบความสำเร็จทำไมข้อพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เป็นพระสัญญาในพระคัมภีร์นั้นจึงไม่เป็นจริงในชีวิตของคนคนนั้นยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าสัญญาความล้มเหลวหรือเปล่าไม่แต่พระเยซูคริสต์เจ้าสัญญาความสำเร็จแต่ทำไมคริสเตียนล้มเหลวพระเจ้าสัญญาสันติสุขสันติสุขที่เราให้ไม่เหมือนโลกไงแต่ทำไมคริสเตียนจำนวนมากจริงเครียดต้องกินยานอนหลับเพราะอะไรเพราะเขาไม่เข้าใจกิตติคุณเพราะเขาไม่เข้าใจหลักการ3ประการนี้ทำไมหลายคนมีปัญหาเพราะเขาไม่เข้าใจ3ประการเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องผมอยากให้พวกเราเข้าใจ3ประการนี้ในเชิงปฏิบัติในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันผมจะขออธิบายดังต่อไปนี้มีอะไรบ้างที่เราจะต้องตายจากชีวิตของเราเมื่อกี้ผมอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการตายผมจะพูดถึงเรื่องการตายและการฝังอีกครั้งนึงขอดูพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ครับในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อ9ได้กล่าวไว้ว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่าเพราะว่าท่านตายกับพระคริสต์มี2วรรคนี้ในพระคัมภีร์ในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อ9บอกว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่าและโคโลสีบทที่2ข้อ20บอกว่าท่านตายกับพระคริสต์พี่น้องครับและเราก็เรียนรู้ว่านี่คือตัวข้าพเจ้าที่เห็นแก่ตัวครับตัวข้าพเจ้าที่เห็นแก่ตัวนี่คือตัวของข้าพเจ้าเองที่ตั้งตัวเองเป็นพระเจ้านี่คือที่เรามีปัญหาเพราะอะไรเพราะเราตั้งตัวเองเป็นพระเจ้าเพราะเรามีตัวแห่งการเห็นแก่ตัวและสิ่งที่เรามีในชีวิตของเราที่เป็นคนคืออะไรหรือเปล่าครับพี่น้องความคิดที่คิดว่าชีวิตของฉันเองฉันตัดสินใจเองและฉันเป็นเจ้านายของฉันเองนี่คือตัวตนแท้ของมนุษย์นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องเอาออกไปพระเยซูตรัสว่าไงครับผู้ใดใครจะตามเราไหมผู้นั้นเอาชนะตัวเองและแบกกางเขนตามเรามาพี่น้องครับบางสิ่งต้องตายครับท่านตายหรือเปล่าถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งที่เราตายเนี่ยมันเจ็บปวดมากเราไม่ชอบที่จะให้มันจากเราไปมันรบกวนตัวของเราเองพี่น้องทีละครับแล้วไม่อยากเราชอบมากอีโก้ของเราเนื้อหนังของเราเรารักมากจริงไหมความมั่นใจของเราเรารักมากสิ่งนี้รบกวนใจเราตลอดเวลาเลยเราที่เป็นคริสเตียนเราเรียนรู้เรื่องนี้สิ่งนี้เป็นกระบวนการที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะว่าเนื้อหนังของเราเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์มันไม่ได้ตายทันทีเราไม่ชอบทีเนื้อหนังและไม่ชอบให้มันตายนี่คือคริสเตียนบางสิ่งในชีวิตของเราต้องตายอาทิตย์ที่ผ่านมาอาจารย์เลฟได้พูดถึงเก้าอี้3ตัวใช่ไหมครับเก้าอี้ตัวที่1เก้าอี้ตัวที่2เก้าอี้ตัวที่3พอพูดไปพูดมาหลายคนบอกว่าไม่อยากอยู่เก้าอี้ตัวที่1เพราะอะไรเพราะยังรักเก้าอี้ตัวที่2อยู่ยังรักความบาปยังรักเนื้อหนังยังรักความสนุกสนานจริงไหมต้องตายเราไม่สามารถที่จะนั่งอยู่เก้าอี้ตัวที่หนึ่งที่เดินไปกับพระเจ้าได้ถ้าเรายังรักตัวที่สองอยู่และหลายคนเข้าใจผิดพี่น้องผมอยากจะบอกพวกเรานะเราเข้าใจผิดเราคิดว่านั่งตัวที่สองสบายนะพี่น้องผมอยากบอกพวกเรานี่คือการหลอกของซาตานการหลอกของผมจะขอยกตัวอย่างบางอันพี่น้องบอกทำไมเหล้ามันขายดีทำไมสุราขายดีพี่น้องรู้ไหมเมื่อเครียดเมื่อมีปัญหาเช่นทะเลาะกับภรรยาทะเลาะกับแฟนมีปัญหาการเงินพรุ่งนี้จะต้องจ่ายเช็ค 10,000 บาทปรากฏว่าไม่มีเงินทำไงดีอ่ะคืนนี้นอนไม่หลับสบายอย่างน้อยพวกเรากินไปทำไมพรุ่งนี้เจอก็มีปัญหาเช็คมันยังก็ต้องจ่ายอยู่เออน่ะอย่างน้อยขอคืนนี้ได้หลับขอหลับสบายเพื่อจะได้กินพอกินเสร็จปุ๊บเป็นไงบ้างสบายสบายกี่ชั่วโมงอย่างน้อย8ชั่วโมงดีกว่าไม่ได้สบายดีกว่านอนกลางคืนเครียดตลอดเวลานอนหลับสบายมีสันติสุขสันติสุขที่เล่าให้ไม่เหมือนโลกให้ จริงหรือเปล่าก็กินไปมีความสุขพอมีความสุขตื่นขึ้นมาเป็นยังไงบ้างก็เจอปัญหาอยู่ดีพอเจอปัญหาเป็นไงบ้างกินต่อก็กินไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น
เสียที่เป็นเจ้าของโรงเล่าก็รวยสิเพราะเรากินตลอดเวลาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่หลอกเราชอบที่จะนั่งอยู่เก้าอี้ตัวที่สองใช่พี่น้องผมอยากจะบอกว่าเรานั่งเก้าอี้ตัวที่สองอันตรายนะถ้าคิดว่ามีความสุขหรือเปล่าจริงครับความสุขครึ่งนึงความสุขชั่วคราวนะผมแนะนำพวกเราย้ายมาอยู่เก้าอี้ตัวที่หนึ่งต้องจัดการฝังนิสัยที่เราชอบผมไม่ได้ว่านิสัยที่เราไม่ชอบนิสัยที่เราชอบมีหลายอย่างที่เป็นปัญหายกตัวอย่างอีกเรื่องนึงบางคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะอะไรคนไทยเนี่ยพี่น้องรู้เปล่าบริโภคน้ำตาลมากที่สุดในโลกบริโภคน้ำตาลมากที่สุดในโลกลองไปญี่ปุ่นสิครับลองไปสิงคโปร์สิครับครั้งแรกที่ผมไปสิงคโปร์ไปทานอาหารเนี่ยไปทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะสิ่งที่ผมถามหาคืออะไรเปล่าเซตเครื่องปรุงน้ำตาลน้ำส้มพริกน้ำปลามีหรือเปล่าครับสิงคโปร์มีไหม No sir ไม่มีขอโทษนะครับผมพูดคำหนึ่งไม่ดีนะกินไปพวกใหญ่โยนก๋วยเตี๋ยวทิ้งเลยมันจืดสนิทเลยกินได้ยังไงนี่คือเฮลตี้สุขภาพดีแต่เราโดนหลอกใช่หรือเปล่าเราโดนหลอกใช่ไหมเราโดนหลอกกินก๋วยเตี๋ยวต้องใส่น้ำตาลต้องใส่น้ำปลาต้องใส่น้ำส้มและต้องใส่พริกและเมืองไทยมีถั่วด้วยต้องใส่ด้วยจริงหรือเปล่าผมจำได้ตอนที่ผมเป็นเด็กพ่อผมเสียชีวิตตอนนั้นผมจบแล้วแล้วตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านผมลูก4คนคุณแม่วันเสาร์วันอาทิตย์งานของคุณแม่ทำอะไรเปล่าทำก๋วยเตี๋ยวเราไม่สามารถเอาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวข้างนอกกินได้แล้วเราก็ทำก๋วยเตี๋ยวกินเองคุณแม่ผมจะซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวมากิโลนึงแล้วก็ทุกคนบ้านผมลวกก๋วยเตี๋ยวเก่งนะไม่ใช่ปึ้งคนเดียวนะทุกคนลวกเก่งเพราะอะไรเพราะแม่ผมเนี่ยทำก๋วยเตี๋ยวเองเท่านั้นกินทำก๋วยเตี๋ยวกินเองพอทำก๋วยเตี๋ยวกินเสร็จแม่ผมจะต้องเตรียมเครื่องปรุงพ่อผมว่าเลยกินก๋วยเตี๋ยวหรือไม่กินน้ำตาลพอกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จใส่โน่นใส่นี่พ่อผมกินเป็นคนจีนมาจากไปกินกินก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่น้ำตาลกินก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่น้ำปลากินก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่น้ำส้มกินก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่พริกและกินก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่ถั่วครับจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสุขภาพแข็งแรงพี่ลองดูสิคนไทยในบริภาพน้ำตาลมากที่สุดซาตานมันหลอกเรากินน้ำตาลเข้าไปพี่น้องคิดว่ากินน้ำตาลมากดีหรือเปล่าไม่ดีอันตรายหมอก็บอกว่าห้ามกินแต่หมอก็กิน จริงไหมเราโดนหลอกอ่ะอันนี้มันอาจจะไม่ได้เราคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงความตายทันทีนะครับพี่น้องแต่มันเป็นการตายผ่อนส่งทำให้อายุเราตายเร็วขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะน้ำตาลมันไปกระตุ้นให้อินซูลินมันหลั่งออกมาแล้วมันทำให้ไอแพนเครียสไออะไรนะตับอ่อนมาทำงานหนักพอทำงานหนักเสร็จปุ๊บเรามีแนวโน้มที่เป็นเบาหวานได้เพราะฉะนั้นพี่น้องเราชอบนั่งอยู่เก้าอี้ตัวที่สองเพราะเก้าอี้ตัวที่สองเป็นหวานชื่นและสดชื่นจากน้ำตาลแต่พระคัมภีร์บอกว่าไงความถูกต้องคุณกินน้ำตาลมากไม่ได้ชิดป่าพี่เราที่แล้วครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกพวกเราการที่นั่งตุกเก้าอี้ตัวที่สองเรามีความสุขการที่เรานั่งเก้าอี้ตัวที่สองเรามีความชอบความชื่นชมอันตรายอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับเราต้องตายพระเยซูคริสต์เจ้าตายแทนความบาปของเราที่คืองานที่พระเยซูคริสต์เจ้าการแต่ประการที่สองเราต้องตายและเมื่อเราตายแล้วพี่น้องครับฟังนะครับตอนนี้เราตายแล้วนะครับต้องฝังหมายความว่าไงครับทำไมการฝังเป็นพระกิตติคุณทำไมการฝังเป็นข่าวดีพี่น้องครับขอทบทวนประการที่หนึ่งที่เราตายเนี่ยเราไม่ได้ตายเองพระเยซูคริสต์เจ้าตายแทนเราแทนความบาปของเราความบาปของเราเนี่ยไอ้นิสัยผมบอกพวกเราไอ้นิสัยทิ้งน้ำตาลเราทำไม่ได้นิสัยทิ้งเราทำไม่ได้หรอกเราต้องพึ่งไม้กางเขนพึ่งไม้กางเขนเท่านั้นพี่น้องท่านต้องเดินด้วยความเชื่อที่กางเขนที่กางเขนท่านอะไรเห็นความสัตย์ท่านต้องพึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าถ้าท่านไม่พึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าท่านทำไม่ได้ผมอยากจะบอกเราทิ้งเหล้าไม่ได้เราทิ้งน้ำตาลไม่ได้เราทิ้งบุหรี่ไม่ได้เราทิ้งเรื่องเพศไม่ได้เราทิ้งความชอบไม่ได้เราทิ้งการปรักปรำในอดีตไม่ได้นอกจากเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นเอเมนนะครับพี่น้องไม่มีทางเลยผมท้านะท่านทิ้งเหล้าไม่ได้นะท่านทิ้งความบาปต้องพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นนั่นคือจบแล้วนั่นคือสิ่งที่ตายประการที่สองฝังแปลว่าอะไรครับก่อนที่ผมจะเทศนาต่อไปประการที่หนึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าทำประการที่หนึ่งประการที่สองฝังใครทำครับข้าพเจ้าทำเราทำหมายความยังไงครับหมายความว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าสิ่งนี้ในตัวเราตายแล้วเราต้องฝังให้มันตายต่อไปเหมือนกับสาวกไม่ยอมรับพระเยซูคริสต์เจ้าตายจนกระทั่งเขาไปสัมผัส
จริงๆรู้ว่าโยเซฟชาวอริมาเทียกับสาวกอีกคนหนึ่งซึ่งคิดว่าเป็นนิโคเดมัสเอาพระศพของพระเยซูคริสต์จะไปฝังตอนนั้นสาวกยอมรับพี่น้องครับเมื่อมีอะไรตายเราจะต้องไม่พยายามให้มันกลับคืนมาเราต้องพยายามไม่ให้มันกลับคืนมาอีกคืออย่าไปเกี่ยวข้องกับมันพี่น้องครับอะไรคือตัวตนที่เราต้องตายครับพี่น้องอะไรบ้างผมขอยกตัวอย่างต่อไปนี้เช่นถ้าเป็นชื่อเสียงเกียรติยศเราต้องตายต่อชื่อเสียงเกียรติยศที่มันหลอกเราแล้วจัดการมันเสียวิธีการที่จะฝังชื่อเสียงเกียรติยศทำไงพี่น้องรู้หรือเปล่าครับก็อย่าไปอยู่ใกล้ๆคนที่พ่อชอบพูดหรือสนใจเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งอยู่หลีกๆคนเหล่านี้ไว้บางคนเนี่ยแอมบิชั่นสูงมากมีเพื่อนผมบางคนเนี่ยอยากจะเป็นนักการเมืองอยากจะยิ่งใหญ่อยากจะเป็นคนที่รวยที่สุดอยากจะเป็นศาสตราจารย์คนที่หนุ่มที่สุดในประเทศไทยอยากจะเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดฉันอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีแอมบิชั่นสูงมากผมไม่ได้หมายความว่านี่ผิดแต่อันตรายฝังทำไมครับอย่าไปอยู่ใกล้ๆคนนี้ถ้าเป็นเรื่องความโลภจริงไหมครับก็อย่าไปอยู่ใกล้คนที่พูดแต่เรื่องเงินพูดถึงความร่ำรวยพูดถึงวัตถุประสงค์อยู่ใกล้เขาพี่น้องพี่น้องมีเพื่อนบางคนเราต้องหลีกหนีเพราะอยู่ที่ใดพูดแต่เรื่องรถเบนซ์อยู่ที่ใดพูดแถวว่าเงินในแบงก์มีกี่ร้อยล้านกี่พันแล้วมีโปรเจกต์อะไรบ้างที่จะสร้างเงินเยอะๆพี่น้องถ้าท่านอยู่กับคนเหล่านั้นได้พี่น้องชีวิตของท่านไม่มีความสุขนะเพราะเรามีแค่10ล้านอ่ะเขามีตั้ง100ล้านทำยังไงจาก10ล้านจะกลายเป็น20ล้านจริงหรือเปล่าเขามีความสุขกับการดูตัวเลขในแบงค์นี่คือความโลภเขาไม่เคยเพียงพอเลยเขาไม่รู้ว่าเดสตินีที่พระเจ้าต้องการให้เขาคืออะไรเขารู้หรือเปล่าว่าคนเอธิโอเปียมีปัญหาพี่น้องรู้หรือเปล่าว่าเมื่อวานผมนั่งคุยกับอาจารย์เดวิดมาร์ตินพี่น้องรู้หรือเปล่าขอบคุณพระเจ้าเอเมนฮาเลลูยาจังหวัดเชียงใหม่มีคริสเตียนประมาณ 5% เรื่องเศร้าอันนี้คือพี่น้องรู้เปล่ามีตำบลนึงในจังหวัดในอำเภอเมืองที่ไม่มีคริสตจักรน้องรู้ไหมตำบลไหนผมก็ไม่รู้ตำบลไหนครับพี่น้องรู้ไหมไม่รู้ใครอยู่มาจากเขาทำการสำรวจใครสนใจไปถามอาจารย์ดวัยมาตินตำบลสันผีเสื้อไม่มีคริสตจักรไปดูเลยใครมาจากสันผีเสื้อบ้างใครมาจากตำบลสันผีเสื้อบ้างเห็นไหมไม่มีเลยผมมาจากป่าแดดบ่นแล้วอยู่ป่าแดดป่าแดดตำบลสันผีเสื้อไม่มีคริสตจักรแม้แต่หนึ่งแห่งเราจะเชื่อมาพี่น้องครับถ้าเราอยู่ใกล้คนที่ฝ่ายวิญญาณเพียงแล้วก็จะสนใจอยากประกาศพระกิตติคุณยังไงจริงหรือเปล่าแต่ถ้าอยู่ใกล้คนมีเงินก็อยากจะหาเงินเยอะๆถ้าพูดถึงเรื่องนินทาเป็นไงโอ้โหภาพนี้ได้ภาพได้ผลนะพี่น้องก็อย่าอยู่ใกล้คนที่ขี้นินทาหรือดูทีวีมีเตียนเรื่องนินทาใส่ร้ายด้วยกันมีละครน้ำเน่าใช่ไหมครับพี่น้องที่รักครับถ้าเราอยู่ใกล้ลองดูสิใครดูทีวีมากๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นหรือถ้าเป็นเรื่องเพศพี่น้องที่รักครับนั่นก็คือสิ่งที่อันตรายอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องเพศเป็นยังไงก็อย่าอยู่ใกล้เพื่อนหรือคนที่สนใจแต่เรื่องเพศตรงกันข้ามพูดตลกสองแง่สองมุมพี่น้องบางคนได้พูดจะต้องมีสองแง่สองมุมตลอดเวลานั่นอันตรายอย่างยิ่งพี่น้องเราขึ้นเมื่อก่อนผมไปกรุงเทพทุกอาทิตย์ไปสร้างสาวกพี่น้องขึ้นรถทัวร์ทันทีทันใดขึ้นรถทัวร์มีตลกตลกอะไรที่ตลกที่สุดคืออะไรพี่น้องครับตลกลามกพูดสองแง่สองมุมคนเฮฮากันใหญ่พี่น้องแล้วก็ชอบพี่น้องไปดูตามแผงต่างๆสิครับดูวิดีโอสิครับมีแต่เรื่องนี้ตลอดเวลาพี่น้องการฝังคืออะไรครับอย่าไปดูสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับอย่าจัดเตรียมหรือจัดเตรียมอะไรไม่ว่าจะเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศตัวเองตัดทิ้งออกไปจนหมดพยายามสุดความสามารถที่จะต้องเอาออกไปหมดสิ้นในบ้านห้ามมีสิ่งเหล่านี้พี่น้องที่รักครับที่คลินิกของผมเนี่ยเนื่องจากมีคนมานั่งรอคนไข้เพราะฉะนั้นผมก็พยายามหาหนังสือที่มันจะเป็นหนังสือที่มันดีแล้วเราเป็นคริสเตียนด้วยหนังสือดีที่อยู่ในคลินิกผมทำไงพี่น้องผมพยายามตอนแรกผมก็เลยไปซื้อหนังสือนิตยสารผู้หญิงอ่ะหนังสือผู้หญิงหนังสือแพรวนะเล่มนึงหลายตังค์นะ95 บาทสมัยก่อนตอนนี้120แล้วใช่ไหมพี่น้องผมรับอยู่2ฉบับผมทิ้งเลยเพราะอะไรรู้ป่ะหน้ากลางเป็นยังไงมันจะมีรูปผู้หญิงใส่ทูพีซไม่เมียงแต่เท่านั้นมีผู้ชายใส่วันพีซด้วยจริงหรือเปล่าโชว์เต็มที่เลยพี่น้องครับแล้วสิ่งนี้มันก็คุ้นเคยไปเรื่อยๆผลที่สุดผมยกเลิกเลย
พี่น้องหนังสือพิมพ์นิตยสารพี่น้องไปดูตามแผงหนังสือก็เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ได้พี่น้องที่รักครับท่านต้องฝังแปลว่าอะไรครับหนังสือนิตยสารพวกนี้ท่านต้องทิ้งครับคู่สร้างคู่สมอ่านได้บางคอลัมน์เวลาผมตัดผมทำไมผมรู้ผมตัดผมอ่านระวังนะอันตรายผมวางเลยพี่น้องครับหรือแม้กระทั่งหนังสือทีวีภูหลายคนอ่านพี่น้องไปดูข้างหลังทีวีภูสิมีแต่พวกคลิปแล้วมีรูปเล็กๆๆๆเต็มจนเหมือนอันตรายหรือเปล่าอันตรายพี่น้องนี่คือเรื่องเพศนี่คือสิ่งที่กระตุ้นเรื่องเพศของเราทั้งหลายต้องฝังมันแล้วมีอีกเรื่องหลายๆอย่างที่เราต้องฝังพี่น้องเข้าใจไหมพระกิตติคุณคือการฝังท่านฝังหรือเปล่าพี่น้องที่รักครับเราต้องฝังมันไม่ทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมานี้ขึ้นอยู่กับที่ไหนครับพี่น้องนี่พี่น้องเอามือชี้ตรงนี้พี่น้องครับตรงนี้ปัญหาของเราของเราเองปัญหาของเราที่เราไม่ฝังเพราะตรงนี้ผมจะเล่าให้ฟังทำไงฝังยังไงครับพี่น้องที่รักครับพี่น้องครับต้องยืนหยัดตั้งใจไม่ไปไกลชิดที่ตรงนี้ไม่ควรคิดถึงสิ่งที่เป็นเนื้อไม่ควรคิดสิ่งที่เป็นเนื้อหนังทั้งสิ้นเหล่านี้แม้เราไม่ได้กระทำแต่เราคิดแปลว่าเรากำลังเลื้อฟื้นผมฟังการสัมมนาอันหนึ่งของเอ็ดดี้เลียวแล้วแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าเขาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องเพศเขาชอบดูภาพโป๊เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะเขาดูภาพโป๊ในที่สุดเขาก็มาสารภาพเขาขอบคุณพระเจ้าเขาเป็นคนที่เขามาสารภาพกับภรรยาเขามาเขาดูภาพโป๊ภรรยาก็ยกโทษละในที่สุดเวลาก็ผ่านไปเขาก็ยังติดภาพโป๊อยู่ในที่สุดภรรยาก็ไปค้นดูว่าในทีวีมีหรือเปล่าในคอมพิวเตอร์ยังมีอยู่ไหมในกลิ้นชักมีอยู่หรือเปล่าในตามที่อะไรไม่มีเอ็ดดี้เลวบอกว่าไงหรือเปล่าผมเก็บภาพโป๊ไว้ที่ไหนในความคิดเวลานั่งอยู่เป็นยังไงบ้างคิดถึงภาพโป๊เนี่ยตื่นเต้นไม่รู้ตื่นเต้นยังไงพี่น้องที่รักครับเราต้องฝังคือเราต้องควบคุมความคิดอย่าให้มันล่องลอยไปโดยไม่ควบคุมเพราะมิฉะนั้นแล้วเรากำลังดึงความบาปนั้นกลับคืนมาวิธีการทำยังไงเดี๋ยวจะบอกและที่นี่มีใครอายุเกิน45บ้างผู้หญิงผู้คนไทยเอาคนไทยอายุเกิน45ยกมือขึ้นหน่อยสิครับเกิน45 แม่ละจิตอยู่ไหนแล้วแม่ละจิตอยู่อ่ะนี่แม่ละจิตไม่มาเหรอแม่ละจิตจำเพลงนี้ได้ไหมฟังนะเป็นเพลงของสุเทพวงศ์คำแหง เด็กๆอาร์คไม่รู้เรื่องเพลงนี้ฟังนะในโลกแห่งความเป็นจริงเธออาจเป็นหญิงของใครก็ได้แต่ในโลกแห่งความฝันเธอเป็นของฉันเสมออันตรายหรือเปล่าอันตรายไหมในโลกแห่งความเป็นจริงเธออาจเป็นหญิงของใครก็ได้แต่ในโลกแห่งความฝันเธอเป็นของฉันเสมอล่วงประเวณีนี่หว่าจริงหรือเปล่าเขาไม่ได้ล่วงประเวณีจริงแต่เขาล่วงประเวณีที่ความคิดนี่คือคอนเซปต์ของคนไทยมีเพลงที่ดังมากจีแม่แม่ทองเหรียญก็จะเลยรู้จักเพลงนี้ไหมรู้จักเพลงพี่น้องที่รักครับมันอันตรายอย่างยิ่งเรากำลังคิดเมื่อกี้รู้จักเพลงนี้ป่ะพี่น้องครับถ้าเราทำเช่นนี้ไปว่าไงแล้วเราไม่ได้ฝังเรากำลังลื้อฟื้นเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาคืออะไรป่ะพี่น้องครับถามว่าผมมีปัญหาหรือเปล่าพี่น้องคิดว่าผมมีปัญหาไหมพี่น้องคิดว่าศีลพิบัติบริสุทธิ์ 100% หรือเปล่าไม่จริงครับแต่ผมพูดจริงผมโกหกผมแก้ยังไงครับพี่น้องเชิญนะผมตื่นขึ้นมาปุ๊บก่อนที่ความคิดบาปจะมาผมก็บอกว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดูเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ริมน้ำแดนสงบทรงฟื้นจิตวิญญาณข้าพเจ้าพี่น้องผมภาวนาพระวจนะธรรมของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะฉะนั้นในโลกแห่งความเป็นจริงเธออาจเป็นหญิงของใครก็ได้มันออกไปจากความคิดผมจริงไหมเอาออกเพราะอะไรพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน
แม้ข้าพเจ้าจะเดินไปตามหุบเขาเหงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่ข้าพระองค์พี่น้องเป็นยังไงบ้างผมฝังความบาปและผมภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งการทุกอย่างที่เขากระทำก็ที่เราไม่จำเริญขึ้นเพราะอะไรเพราะในโลกแห่งความฝันเธอเป็นของฉันเสมอจริงไหมอันตรายเพราะฉะนั้นพี่น้องผมอยากจะบอกกับพวกเราว่าพวกเราจะต้องระวังอิทธิพลของโลกนี้ซึ่งมันเข้ามาพี่น้องคำนี้มันเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากอาจารย์เลฟอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาพูดคำหนึ่งนะเขาบอกว่าเขานั่งที่ตะกี้ตัวที่เหนือเขาบอกอย่างนี้แบบเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า hard work of resting งานหนักของการพักผ่อนคือการนั่งหนักของการพักในพระเจ้าพี่น้องคิดว่าพักในพระเจ้าเป็นของสบายแล้วครับพี่น้องท่านต้องต่อสู้นะท่านจะพักในพระเจ้าท่านต้องทำงานหนักคืออะไรเปล่านี่ไงควบคุมความคิดที่มีเหตุผลจ่องปลอมและทิฏฐิมานะทุประการให้เข้าอยู่ใต้พระกิตเอาล่ะครับพี่น้องที่รักครับพระเจ้าบอกว่าให้มันต้องตายเราต้องฝังมันอย่าไปคิดถึงมันห้ามคิดถึงมันไม่ต้องไปกระตุ้นมันไม่ต้องไปสนับสนุนมันเหมือนกับที่อาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมโรมบทที่6ข้อ6ว่าไงเราทั้งหลายรู้แล้วว่าตัวเก่าของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้วเพื่อตัวที่บาปนั้นจะต้องถูกทำลายให้สิ้นไปและเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปพี่น้องครับถ้าเราทำเช่นนี้พี่น้องเราต้องทำ2อันนี้ก่อนนะครับพี่น้องเราต้องการฟื้นพี่น้องครับท่านไม่ฟื้นครับถ้า2อันนี้ท่านไม่มีท่านต้องไปถ้าท่านทำ2อันนี้ปุ๊บอันที่1ยอมรับการตายของพระเยซูโดยความเชื่อประการที่2ฝังตัวเก่าของเราและประการที่3อะไรจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเราจะฟื้นขึ้นมาชีวิตใหม่โอ้ฮาเลลูยาเราจะมีชีวิตแห่งการอัศจรรย์เราจะมานั่งตรงเก้าอี้ตัวที่1ได้เราจะมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติเราจะมีชีวิตที่สมบูรณ์เราจะมีชีวิตที่ไม่มีความล้มเหลวเราจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จการฟื้นขึ้นมาใหม่นี้พระเจ้าจะทำให้พระเยซูก็จะฟื้นขึ้นมาฉันใดพระเจ้าจะทำให้เราฟื้นขึ้นมาฉันนั้นความล้มเหลวไม่มีครับสำหรับคริสเตียนผมไม่เชื่อว่าพระเจ้ากำหนดความล้มเหลวให้กับเราบางคนในที่นี้มีปัญหาเจ้านายไม่ปล่อยมาจากที่ทำงานใช่ไหมเชื่อหรือเปล่าบางคนมีปัญหาเพราะว่าเรามีปัญหาการเงินเพราะอะไรผมไม่เชื่อว่าปัญหาการเงินนั้นมาจากพระเจ้าผมไม่เชื่อแต่2ประการนี้เราผ่านหรือเปล่าครับชีวิตใหม่ของเรานั้นจะอัศจรรย์ในขณะที่เศรษฐกิจกำลังแย่คริสเตียนจะมีเงินในขณะที่เรามีโพลูชันแล้วก็สุขภาพของคนทั่วไปเสียแต่คริสเตียนจะไม่เสียผมเชื่ออย่างนี้พี่น้องครับความล้มเหลวจะกลับกลายเป็นความสำเร็จสิ่งที่จบแล้วจะเป็นขึ้นมาใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่จะมีสันติสุขชื่นชมและยินดีแล้วเราจะค้นพบว่าสิ่งใหม่และประสบการณ์นั้นจะมีวัตถุประสงค์จริงไหมพี่น้องที่รักครับนี่คือข่าวประเสริฐครับนี่คือข่าวประเสริฐพระกิตติคุณโอเคผมขอทบทวนนะครับขอย้ำประการที่หนึ่งข่าวประเสริฐคืออะไรครับพระเยซูตายเพราะบาปของเราเราไม่ถูกปักปั๊มอีกต่อไปบาปนี้พระเจ้าโดยพระเยซูยกแล้วนี่เป็นงานของใครครับพี่น้องงานของใครไม่ใช่งานเราเป็นงานของพระเยซูพระเยซูรับบาปของเราไปเสียสิ้นประการที่2พระเยซูคริสต์เจ้าถูกฝังความบาปทำให้พระเยซูคริสต์เจ้าตายร่างนั้นถูกฝังสาวกเราต้องยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เจ้าถูกฝังแล้วเช่นเดียวกับความบาปของเราต้องถูกฝังด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องฝังความบาปพร้อมกับพระเยซูอย่าไปกระตุ้นมันอย่าไปกระตุ้นความบาปอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันนี่เป็นงานของใครครับพี่น้องงานของเราเราต้องทำคือฝังเนื้อหนังที่บาปของเราเสียกับพระเยซูและประการที่3พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายใครเป็นผู้ทำครับพี่น้องครับพระเจ้าทำเราทำไม่ได้เราฟื้นเองไม่ได้พระเจ้าทำพระเจ้าเป็นผู้ทำให้พระเยซูก็จะฟื้นขึ้นมาจากความตายหลังชีวิตแห่งความตายเป็นสง่าราศีเช่นเดียวกันพระเจ้าจะทำให้ชีวิตใหม่ของเราเกิดขึ้นฟื้นขึ้นมาและชีวิตของใหม่ของเราจะมีสง่าราศีด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องเราเป็นคริสเตียนท่านไม่ต้องกินยานอนหลับเราเป็นคริสเตียนท่านไม่ต้องเครียดเราเป็นคริสเตียนท่านไม่ต้องล้มเหลวแต่ถ้าท่านเครียดท่านนอนไม่หลับท่านล้มเหลวผมอยากให้พวกเราพิจารณาใหม่ว่าเรามาถูกช่องหรือเปล่านี่คือข่าวประเสริฐครับพระเยซูตายแทนเราเราต้องจัดการเนื้อหนังของเราและพระเจ้าจะทำให้เราขึ้นมาใหม่
โอเคให้เราอ่านพร้อมกันนี่ไหมครับ1 2 3มีส่วนที่พระเยซูทรงกระทำคือตายแทนเรามีส่วนที่เราต้องทำคือฝังเนื้อหนังของเราและมีส่วนที่พระเจ้าทรงกระทำคือให้เราฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง1 2 3มีส่วนที่พระเยซูทรงกระทำคือตายแทนเรามีส่วนที่เราต้องทำคือฝังเนื้อหนังของเราและมีส่วนที่พระเจ้าทรงกระทำคือให้เราฟื้นขึ้นมาเราแบ่งหน้าที่กันนะครับ3ประการให้ชัดเจนหน้าที่ของคริสเตียนข้ออันที่2เลยที่ได้กลับไปคำเทศนาแรกสุดที่ผมพูดทำไมเพราะเราล้มเหลวเพราะเราไม่ได้ทำส่วนที่2ทำไมเราล้มเหลวเพราะว่าประการที่1เราไม่ยอมรับและประการที่ถ้าเราทำ2อันนี้อันที่3มาแน่นอนพี่น้องเชื่อละเราทำส่วนของเราเลยหรือเปล่าครับพี่น้องกลับไปที่กลุ่มเซลล์นะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องจากพระธรรมโรมบทที่6ข้อที่6นะครับคำถามว่าพระเจ้าบอกว่าเราต้องให้ตัวเก่าของเราตายเราต้องฝังมันคือไม่คิดถึงมันไม่ไปกระตุ้นมันไม่ไปสนับสนุนมันเหมือนที่อาจารย์เปโลบอกไว้จงแบ่งปันว่าเราฝังเนื้อหนังของเราอย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้มันมีฤทธิ์อีกต่อไปและเนื้อหนังต่างๆเช่นความโกรธความโลภเรื่องเพศความขี้เกียจความเห็นแก่ตัวเป็นต้นทำยังไงครับโอเคให้เราก้มศีรษะอธิษฐานด้วยกัน